ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่3พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้หารัฐยังไงสะเทือนยักษ์ใหญ่ไทยลีก1คว้าตัวทางด้านของจนทานเข็มดีเสริมแกร่งนะโดยการนี้เลขที่2ไทยลีกสะเทือนอย่างแน่นอนเมื่อกระแสมาแรงไปอย่างมากบีจีปทุมยูไนเต็ดนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกกำลังจะคว้าตัวจนทานเข็มดีประกันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190ซมเสริมแกร่งกับทีมและหากไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในช่วงเลขที่2นี้แฟนบอลไทยจะได้เห็นจนทานเข็มดีสวมเสื้อทีมใหม่กับความท้าทายในรังกระต่ายแก้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการติดตามมาอย่างยาวนานในครั้งนี้และคงถึงเวลาที่ทางด้านของฝั่งจนทานเข็มดีจะประกาศหลังไว้2ปีรายนี้จะพบกับความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับด้านของจนทานเข็มดีเพิ่งจะมีส่วนสำคัญพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคของมาสดาอิชิอิผงาดคว้าแชมป์คิงส์คัพ2024ครั้งแรกในรอบ7ปีเลยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรมีข่าวนี้ข่าวดีอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงประเด็นร้อน1สาเหตุที่สุวรรณัตเหมือนตายุติสัญญากับ OH รวนโดยหลังจากที่ทางด้านของสโมสร OH รวนนะฮะทีมชั้นนำแห่งศึกจูเบลแรโปรลีกในลีกสุดๆของเบลเจียมประกาศนะฮะยุติสัญญากับสุบนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยชนิดที่ว่าสายฟ้าแลบเป็นการตัดสินใจตรงกันกับทั้ง2ฝ่ายโดยมีการรายงานข่าวว่าส่วนหนึ่งและก็สาเหตุที่ทำให้สุบนัทนะฮะเหมือนตารายนี้ต้องตัดสินใจยุติสัญญากับทางด้านของ OH รวนในครั้งนี้เนื่องจากว่าจะถูกจับไปเล่นตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งโดยปกตินั่นก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของสุบนัทเหมือนตาจึงทำให้จำเป็นจะต้องตัดสินใจยุติสัญญาและก็กลับมาตั้งหลักกับต้นสังกัดของบุรีรัมย์ก่อนจะตัดสินใจถึงอนาคตอีกครั้งในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะฮะที่ทางด้านของสุบนัทตัดสินใจย้ายกลับมาที่เมืองไทยนั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงสุดช็อกเลยเมื่อโค้ชอ้นประกาศลาออกทันทีหลังพาท่าเรือบุกไปพ่ายบียูไป0-2ศึกไทยลีกโดยโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคประกาศลาออกหลังพาการท่าเรือ FC บุกไปแพ้ทรูแบงคอกนะฮะไป0-2ในศึกไทยลีกเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโดยการนี้โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกมาให้สัมภาษณ์หลังพาสิงห์ชูท่าการท่าเรือ FC บุกไปแพ้แข้งเทพทรูแบงคอกในการแข่งขันฟุตบอลบริโภคชัยลีก1โดยเกมนี้รู้สึกเสียดายเพราะว่าช่วงแรกนั้นมีข้อผิดพลาดกันเยอะต้องขอขอบคุณนักเตะภายในทีมที่พยายามปรับกันและครึ่งหลังก็จะพยายามเอาประตูคืนสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถทำได้ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับจริงๆแล้วขุมกำลังของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทดแทนกันได้ระดับหนึ่งเลยนะการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บภายในทีมนั้นไม่ใช่ข้ออ้างก็ต้องยอมรับนะว่าตัวผมเองนั้นทำมาที่นี้ได้ยังไม่ดีพอด้วยผลงานของทีมในระยะหลังส่วนตัวผมก็ถือว่าล้มเหลวทีมน่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่านี้ฉะนั้นตัวของผมขอรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทการทำมาที่หัวหน้าโค้ชของการท่าเรือ FC ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณนักเตะและก็แฟนบอลที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณท่านประธานสโมสรที่พาผมมาที่นี่แต่ผมคิดว่าตัวผมยังไม่ดีพอฉะนั้นผมขอยุติบทบาทและก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานการท่าเรือในครั้งนี้กันต่อไปนะเป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับก็ขอให้โชคดีนะฮะกับเส้นทางที่เลือกเดินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงจดจำตลอดไปมงคลทศกัยอดีตแข้งทีมชาติไทยเปิดใจหลังแขวนสตั๊ดในวัย37ปีโดยจ่าเย็นมงคลทศกัยออกมาเปิดใจแบบสุดซึ้งหลังประกาศอำลาวงการลูกหนังด้วยวัย37ปีโดยการนี้มงคลทศกัยนะฮะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยออกมาประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการด้วยวัย37ปีผ่านทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของตนโดยอันที่จริงแล้วจ่าเย็นยังคงมีสัญญาอยู่กับสโมสรราชประชาในศึกไทยลีก3แต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องจนตัวนั้นตัดสินใจยุติอาชีพการค้าแข้งในครั้งนี้เอาไว้เพียงเท่านี้
โดยอดีตตัวรุกของทัพช้างศึกได้โพสต์เปิดใจบอกไว้ว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมต้องบอกลาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วตลอดระยะเวลา20กว่าปีในเส้นทางนักฟุตบอลผมมีความสุขและก็รู้สึกโชคดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทย41นัดที่ลงเล่นมีคุณค่ามากครับสำหรับชีวิตผมทุกช่วงเวลาเป็นความทรงจำดีๆสูงสุดสำหรับนักกีฬาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้รวมถึงเส้นทางสโมสรที่ผมภูมิใจทุกๆสโมสรที่ให้โอกาสผมสโมสรธนาคารกรุงไทยทีมกรมสวัสดิการทหารบกทหารบก AFCE Army United สโมสรปตท.ระยองเชียงราย United เมืองทองพัทยา United สุโขทัย FC สโมสรปริชโร FC ตราด FC อุทัยธานี FC เกษตรศาสตร์ FC และก็สโมสรฟุตบอลราชประชาโดยทุกๆวินาทีที่อยู่ในสนามบอกได้เลยนะว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเชียร์ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนบอลทุกๆในสนามมันคือแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้ผมเสมอมามีความสุขมากจริงๆครับขอบคุณสมาคมฟุตบอลไทยโค้ชทุกท่านเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลทุกคนสื่อมวลชนและก็ทุกๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและความทรงจำในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของผมขอบคุณมิตรภาพฟุตบอลขอบคุณจากใจครับและที่สำคัญที่สุดก็คือพลังกายพลังใจที่ขับเคลื่อนชีวิตผมขอบคุณในทุกครอบครัวพ่อแม่และก็ครอบครัวเล็กๆที่น่ารักของผมภรรยาและก็ลูกๆที่เป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องราวทั้งยามทุกข์และก็ยามสุขโชคดีที่สุดที่มีครอบครัวเป็นพื้นที่ในปลอดภัยในชีวิตเสมอและถึงแม้ว่าในครั้งนี้จะถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผมต้องอำลาเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปแต่ผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่สุดในการที่จะสร้างสรรค์บทบาทเบื้องหลังนะฮะส่งต่อประสบการณ์เพื่อจะเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปจะอยู่กับฟุตบอลด้วยความภาคภูมิใจเพราะฟุตบอลคือส่วนหนึ่งในความสุขของชีวิตของผมเสมอและตลอดไปครับผมขอให้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนแฟนบอลเพื่อนพี่น้องและทุกๆคนร่วมชมเกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมราชประชาประทะกับทางด้านของหัวหินมาราบริน่าซิตี้ซึ่งเป็นเทสติโนเนียนแมตช์ของผมวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนเวลา 16:00 นที่สนามนนทบุรีสเตเดียมหรือแมตช์สุดท้ายในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและก็แมตช์ต่อๆไปในเส้นทางผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลราชประชาในฤดูกาล2024แล้วพบกันใหม่ครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วเจอกันใหม่ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยงานนี้เปิดสนามแรกเนี่ยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า CRSR สืบสานสร้างเสริมต่อเติมเรียกว่ามอบอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานนี้ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยงานนี้นายพอบบินสะอาดนะฮะปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมการกีฬาเป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การกีฬาของโครงการในการสนับสนุนและก็เสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬานะฮะและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางด้านการกีฬาประจำปีงบประมาณ2567ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนณโรงเรียนขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับทางด้านของ11โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้อุปกรณ์การกีฬาได้รับความเสียหายโดยอุปกรณ์การกีฬาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยมีคุณนิตยาเกินจัดทึกผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาอาชีพและการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับด้านของโครงการกิจกรรมนี้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กๆและเยาวชนในสังคมของโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬาขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาจึงมีแผนดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาสังคมและก็เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและก็ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาให้สนุกดีโดยเริ่มจากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การกีฬาที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานต่อด้วยการเล่นกีฬาให้สนุกสนานพัฒนาจิตใจให้เบิกบานเพื่อจะให้เด็กและเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองทางด้านกีฬาและก็ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ